ยู่กับเจ้าให้เงินเดือนพอรวมกันบอก36บาทเดือนนึงเงินเดือนสมัยนั้นนะอยู่กับเจ้ากินข้าวที่เจ้าเราไม่ต้องไปไหนหรอกเฉลิมพลนะอยู่ห้องเฉลิมพลนี่เป็นเพื่อนกับแกนะปีเดียวกันลูกชายกลางองค์กลางนะแล้วองค์ใหญ่แล้วว่าประโยชน์เป็นหนังองค์เล็กก็เล่นจะมีองค์กลางเล่นนะเล่นปีพักก็อยู่ที่วังเดียวแล้วเวเขาตามไปด้วยเป็นวังน้องเขาไปเรียนหนังสือจะเขาอยู่ใส่วังอยู่แล้วเวก็กองตัดสามลาเนี่ยเขาไม่ได้ตอบเขาตีไม่ให้ผิดเลยก็จำเข้าเล่นเงินนะตอมเราแต่พอลงเขาอยู่นั่นนาฏไม่นวมจำมานาฏไม่นวมเลยแต่นาฏไม่แข็งเนี่ยเปิดเขาจะตีถ้านาฏไม่รวมเนี่ยต้องพอลงตีเสร็จแล้วเปิดเขาชอบเที่ยวเขาได้เวลาเลิกซ้อมแล้วก็จะพากันเที่ยวนอกวังเที่ยวโอ้ยชอบเที่ยวเปิดเขาชอบเขาลงก็ติดไปได้การส่งคนเนี่ยกลับมาทรงเตรียมรั้นวังมาเลยทีนี้คุณยิงนะฉันได้ยินจะจำลูกศิษย์ได้เดี๋ยวลูกศิษย์ก็มากันแล้วมากันแล้วแต่ละมากันแล้วก็เสียงให้เสียงรั้งเลยนะยามเดิมมันรู้เลยถ้าเจอยี่สี่นั้นไม่ได้นะมันเกิดละเขารู้เวลาเยอะยามเขารู้ใจเลยแต่แล้วอยู่อยู่ไปบอลลูนก็บอกคิดถึงบ้านข้าเขาไม่บอกใครบ้านเราเลยนะแต่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเอาแต่ลูกอยู่นี่ครับเสร็จแล้วนี่เจ้ามาไม่บอกกระเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้มีรู้อยู่ไอ้ทหารที่อยู่หน้าวังอ่ะจึงอยู่วังก็สั่งมาแล้วว่าเฮ้ยใครมาถามว่าพี่ว่าไปไหนก็ว่าไปแล้วเลยนะแต่ว่าอย่ามาขับเรื่องเงินสองคนไม่มีใครรู้เลยตอนนี้พอมืดนะเจ้าสั่งวงไม่นวงโอ้ชิตเตะตามหาคนละน้อยนี่จังหวะในปวดยุ่งนี่ในปวดตามหาเพื่อนไม่เจอนี่คือเรียนเจ้าเจ้ามันไปไหนคนละน้อยอ่ะไม่รู้ครับไม่ได้บอกผมไว้เลยไปไหนก็ไม่รู้ไม่เจอเดินคืนนั้นไม่ได้ฟังไม่นมเลยเออไปอยู่แล้วนี่นี่ทำไมพอลงเรือจ้างมานั้นนะมันจะจ้างทำฟ้าไปส่งพระประจันทร์ข้างนี้พระประจันทร์แล้วคนนั่งเรือจ้างมันนั่งหัวเรือหัวเรือจ้างใช่ไหมคืนก็จะเฮ้ยทำไมนั้นคนนี้ยงนุ่งแกงแพปังเล้นปังเล้นอะไรแกบอกมีชื่อแกงแพสีดำครับแกเล่นแพชื่อปังเล้นปังลิ้นแกตัวแกเก่งแพตัวตัวนี้น้ำมันก็ซัดมาโดนเก่งแพไปเหยียบหมดลอยมาไงล่ะเขาให้เรือจ้างถอยล่างไปขึ้นไปเปลี่ยนบางเกงใหม่ตัวนี้เข้าวังไม่ได้แล้วกลัวเพื่อนนี่เนาะเจ้ารู้ถามยามว่ามีเกงสักตัวไหมมีครับเอ้าเปลี่ยนให้หัวยืนไปก่อนตรงนี้มันเปียกแล้วยามก็ให้มันรุ่งเป็นไม่กล้ามากก็ได้ครับมันรุ่งช้าไปอยู่ที่บ้านในคืนกลับปรับไม่กล้าเข้าเข้าวังกลัวเจ้าสำทุกข์ในบ้านอยู่บอกไปเรียนครูแล้วคุณครูท่านบอกว่าบ้านมาแล้วครับผมนี่กลับบ้านไม่มีใครรู้หรอกเพื่อนก็ไม่รู้ผมไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวครูสำทุกข์ก็อยากจะให้คุณครูพาผมเข้าไปบอกได้ครูพาเขาไปวังเจ้าเลยเดินมาต่อยตัวเพื่อนเห็นมาแล้วโดนเลยเออโดนแน่เลยนี่เมื่อคืนก็สั่งให้เต็มไม่นมไม่มีด้วยจ้ายาฟังไม่นมโดนแน่ก็โดนแน่ที่ไหนได้เจ้าไม่ทำโทษอะไรเลยเจ้าแกทำโทษทางอ้อมหรือมั้งเอาครูมันแจมาครูเนี่ยถือพวงกุญแจนี่ไว้ห้องคลังห้องไว้เครื่องดนตรีเนี่ยทำความสะอาดให้ด้วยกุญแจไว้นะไม่ให้ไปไหนไม่ได้แกทำไหวที่ไหนสูงแกพ่อเสร็จแล้วกินข้าวอยู่กับแกนี่ไม่ให้ไปกินที่ไหนพอท่านสบวยเสร็จกินของท่านนี่แหละ
นอนก็นอนติดบนทงท่านยังไงไปนอนที่นอนอีกโอ้โหเรื่องจะทำโทษทางอ้อมแล้วพวกนั้นก็คอมเมนต์นะมียามเลยลูกน้องทำผิดไม่ทำโทษจะให้ไปอยู่ก็ติดกันอีกเหมือนเราโทษอีกจะให้เราไปชายนะน้องเพื่อนเพื่อนก็ว่าลูกน้องทำผิดแล้วไม่ทำโทษเนี่ยจะให้ไปอยู่ใกล้กันอีกให้กินข้าวกันเลยกินข้าวดีๆกับดีๆถึงนั้นเลยแต่แล้วมันก็รู้แล้วข้าวกินของดีๆถึงนั้นเลยไอ้คุณนั่งตรงนี้มันว่าข้าแกว่าข้าใหญ่ถึงแกทำความสะอาดไม่ได้ไม่แกไม่มีกำลังหรอกผมก็เปิดเข้าไปดูโอ้โหแล้วหน้าไม้ไปตรงแหว่เป็นแถวเนื้องหลังหุ่นดีๆทั้งนั้นเลยที่แกได้ยอทองมาเพิ่มนั่นแหละเจ้าให้มาเพิ่มนึกแล้วของอาเพื่อนจะเชื่ออะไรชานชัยว่าไอ้เพื่อนมันฉลาดมันไม่เอาของมันไปตีหรอกเวลามันงานมันเอาของกูไปตียอทองกูมันตีดีกว่ามันฉลาดมันว่าเอาของมันไปตีหรอกเอาของกูไปตีวะว่าเพื่อนนะแขวนแถวแล้วโหตุ่นดีทั้งนั้นเต็มห้องแล้วพระบูชาเนี่ยสามห้องพระบูชาเต็มเลยแล้วห้องดนตรีห้องพระเนี่ยพุทธรูปรู้หรือปางไหนๆเพราะคนของไม่ได้สนใจของรู้ไม่รู้หรอกเพราะถ้าข้าสนใจเสร็จแล้วค่ะเนี่ยอะไรวัดปังดันเหรอ